คจริงๆเรน่าเนี่ยเป็นแบบเมจที่เราเล่นแบบค่อนข้างจะบ่อยโอเคครับก็ดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับการรีวิวสกินใหม่ของลิเลน่านะครับ Oscillator Lilena Wave นะครับอันนี้ก็มาในรูปแบบของการสุ่มนะคล้ายๆวงล้อกิจกรรมนะมาดูกันว่าสกินนี้เนี่ยเราจะเสียกันกี่คูปองนะครับไปครับไปรับชมกันเลยในกรณีที่เรามีทีมช่วยเหลือสามารถตัดของที่ไม่จำเป็นออกได้ชิ้นนึงอะไรไม่จำเป็นวะเพชรไปลุยกันฮะเริ่มเลยนะที่9คูปองกันดอยพกมา 2,003 สุ่ม1ครั้ง9คูปองแรกมีทรงไหมเมื่อไหร่จะแบบ9ปองแรกก็มาเลยเนี่ย19ปองตอนแรกดอยมีมาได้ 2,003 นะคร่าวๆนะครับก็ไปฮะ29นะฮะตอนนี้นะหายมัน100กว่านะครับก็ยังไม่มีทรงนะครับสามร้อยยี่สิบเก้าโอ้ my god เหลือกี่อันเนี่ยเหลือแค่อีโมจิกับนี่หน้าพอวะเนี่ยโอ้โหสี่เก้าเก้าโอเคงั้นโดยสรุปเนี่ยดอยก็จะเสียไปประมาณ 2,300 คูปองท้วนๆอันนี้ในกรณีที่ดอยมียีน่าก่อนด้วยนะถ้าไม่มียีน่าเนี่ยไม่ตัดออกไปเนี่ยดอยไม่แน่ใจราคาเท่ากันหรือนะมียีน่ามาช่วยตัดราคาออกไปแล้วก็เหลือ 2,003 ทวนๆเลยคิดว่าทวนๆเลยพวกสกินนี้ราคาน่าจะตายตัวอยู่นะครับก็ดอยรอบนี้ดอยเกลือนะครับเกลือสุดๆเลยนะครับนะครับมาดูสกินกันสิครับเวฟนะครับออซิลเลเตอร์นะฮะไปครับอย่าไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะสับลิลิน่าตัวนี้นะครับมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อสับลิลิน่านะเวฟนะครับนี่จริงโมเดลแต่ว่ามันก็อาจจะเรืองแสงตรงห่างนิดหน่อยนะแต่ว่าต้องรอดูเอฟเฟกต์สกิลนะตอนแรกดอนนึกว่าลิลิน่ามันถือปืนนะจริงๆมันถือไมค์นะครับนี่ท่าหนึ่งเอาวะโอ้กันครับเล่นในหน้าเนี่ยจุดเด่นของเราคือพยายามโป๊กนะครับคือถ้าให้เรามาเคลียร์คลิปมันก็ไม่ได้เด่นเท่าแบบตัวอื่นอ่ะตัวอื่นมันก็เคลียร์คลิปได้แต่ให้เรื่องโป๊กแบบว่าโฟกัสเรื่องการตอดศัตรูอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นง่ายกว่านะครับเก็บคลาสได้นะครับสวยงามยิงตานี้ไม่ต้องยิงตานี้แทบไม่ต้องออกนี่ก็ได้นะครับออกรองเท้าเจาะเวทได้นะตาเนี้ยไม่มีสีเสียไม่ค่อยมีนะฝั่งนู้นมีแค่ตัวของยีน่านะที่ฆ่าเราได้คอมโบชุดเดียวนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่าตัวอื่นไม่ค่อยมีซีซีหนักๆนะเล่นเป็นรองเท้าเจาะเวทเจาะได้นะโหน่าฆ่ามากเลยนะดีเขาไล่เราเนี่ยเราจะตุยเย่ได้นะเป็นก้อนเล็กนะเนี่ยคือดอยเนี่ยดอยชอบทุกอย่างของร่างนี้นะแต่ดอยไม่ชอบไปร่างผับอะมาดูน้ำเงินน้ำเงินยังไงไม่รู้เหมือนหมาตกถังสีไปเลยอันนี้ในความรู้สึกนะไม่ได้แบบบูลลี่สกินนะแต่ว่าใช่ไหมนั่นแหละนะฮะแต่ว่าดอยมันก็โอเคมันก็โอเคจริงมันสวยท่านั้นท่าที่มันเป็นแบบปล่อยบอลเกินกี่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ต้มต้มนี่ปล่อยลูกบอลไปบอลน่ารักมากเลยดุ๊กจะตุยจะตุยแต่คือดูกี่ทีก็เหมือนปืนนะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนไม้เท่าไหร่นะสำหรับอาวุธของเลน่านะ
มีหยุดป้อมแต่มันหยุดป้อม2ไม่ได้กูโดนผักเต็มๆเลยเมื่อกี้หยาบว่าจะโดดลงไปตีโดดลงไปโดนยีน่าผักเต็มๆเลยเมื่อกี้ไปแก๊งบนกันต่อนะครับจริงๆเลน่าเล่นเป็นแบบเมจที่เราเล่นแบบค่อนข้างจะบ่อยนะหลังเข้าหลังเข้ารอดอยู่อะไรครับเนี่ยเก็บลืมโชว์ท่าวาร์ปนี่แล้วต้องกลับร่างคนก่อนสินะถ้ากลับร่างคนอ๋อก็มีเหมือนกันแล้วเป็นหมาป่าวะกลับบ้านโอเคร่างต้องวาร์ปร่างคนแหละร่างนี้ไม่สวยเดี๋ยวค่อยโชว์ให้ดูแล้วกันครับโดดไม่เจอนะแต่ก็มีโอกาสเราดักได้มันเขาจะรอดักเอลสุอย่างเดียวแล้วนี่ชุดเดียวพอรับเบสได้ไงหนึ่งคิวบัตแปดอุ๊ยโหมีกดแข็งด้วยกลับบ้านเดี๋ยวเลือดหมดลืมแปลงร่างเป็นคนอีกแล้วอย่าค่อยแล้วกันว้าวเป็นตรงนี้โอเคสวยทำนี่เสียทัมมิ่งเสียทัมมิ่งมัวแต่โชว์ว้าวอยู่ลาสช็อตไปหนึ่งDominating Need pump Need pump Hui เราก็ไม่ได้กล้าเลยเข้าลึกขนาดนั้นเลยกลัวมันบินสวนนั่นแรงอยู่นะนี่แค่สะบัดแล้วก็โดดไปเกาไปนะอาจจะพอมีอาญาด้วยเพิ่มดาเมจทาร่าเราหน้าต้องออกตัดเลือดป่ะจะฆ่ามัน
เราตัดเลือดให้เพื่อนก่อนนะเพื่อนน่าต้องการใช้งานจริงๆในเมเลน่าจะมีคอมโบนะคอมโบแบบว่าฟิก2-1อะไรเงี้ยโอ้เพื่อนมีโล่ให้เราเลยรอดไปแล้วไม่อยู่ละอุ้ยตายเลยโดนซาต้าบินสวนมาเจ๋งหิวเป็นนิสนี่ขึ้นเลขเท่าๆนะเวลาสกิลใส่โล่นะครับโอ้จะผูเกาะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเวลาแบบเกาะหัวแบบพวกเมดแอสซินอะไรอย่างงี้ส่งไปส่งบอลไปให้แทงนี่นะหลังจากปรับแพทที่มันบัฟล่างหมาป่ามาก็เก่งขึ้นเยอะนะมันอึดนะเมื่อก่อนมันแบบไม่ค่อยอึดเนี่ยแต่นี้แบบแปลงร่างหมาป่าแล้วเหมือนแบบมีเป็นของแทงได้เลยเพื่อนเราไม่ค่อยชอบทำเวฟกันนะอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับจริงๆดอยแนะนำให้ทำเวฟตลอดนะการทำเวฟสำคัญนะกลัวไม่กล้าใส่สุดไปเมื่อกี้กลัวใส่สุดแล้วเจอยีหน้าส่วนเยอะเดี๋ยวหน้าแตกวีน่ามันตายแล้ว14วิได้ป่าววะทางล่างกันพุทเดียวตายไหมไม่พีซะไม่เยอะมั้งถ้าไปอินนะครับเมื่อไหร่จะได้หนังสือปริญญาเราอยากจะแรงที่สุดในเกมตอนนี้มาแล้วหนังสือปริญญาพลังเวทมหาศาล 1,700 ลุยลุยโอ้หัวแตก 3,000 เลยนะหาจังหวะตัวถังเดียวก็ตายได้
ตีป้อมไปเลยอู้เก่าทีละ800เลยรัวๆจริงๆอ่ะดอฟิกทีเดียวก็น่าตายอุ้ยหูลาช็อตไม่ทันเรียบร้อยนี่ท่าเต้นมันจะมีเพลงออกมานะท่าเต้นตอนจบถ้าเราชนะดอว่าเซตเนี้ยดีอย่างเดียวฉากเปิดตัว ครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวสกินลิลิน่าในวันนี้ก็เป็นสกินที่ค่อนข้างสวยมากนะแต่จริงๆดอยติดขัดอย่างเดียวคือร่างหมาป่ามันอาจจะไม่สวยถูกใจดอยเท่าไหร่ไม่รู้สับเพื่อนๆว่าไงก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะฮะสำหรับสกินนี้เนี่ยที่ดอยสุ่มกันไปเนี่ยก็อยู่ที่ราคาประมาณ 2,300 คูปองนะนิดๆหน่อยๆบวกลบนิดหน่อยนะครับอันนี้ดอยเหมากระดานนะเพราะงั้นก็เป็นราคาน่าจะสุทธิแล้วนะครับใครที่ดวงสวยกับดอยก็ไม่น่ามีแล้วนะฮะก็สำหรับลิลิน่าในเมตานี้ก็บอกเลยว่าเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างจะเก่งมากนะเนื่องจากเป็นตัวที่เลือกได้ค่อนข้างจะหลายตานะครับมีตัวที่แพ้ทางน้อยมากๆนะสำหรับลิลิน่านะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ถึงแม้ว่าจะเป็นจิ้งจอกนะครับก็เป็นเป็ดนะครับก็คือสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตันโป๊กนะครับเบิร์สนะครับอะไรพวกนี้คือทำได้หมดนะครับโมบิลิตี้อมตะนะคือมีทุกอย่างครบหมดเลยนะครับข้อเสียงเดียวของลิลิน่านะคือตัวมันทำได้ทุกอย่างแต่ไม่สุดสักอย่างนะครับก็เลยทำให้ต้องรอเลทด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้ลิลิน่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่น่าเล่นมากแต่ว่าเป็นตัวที่ดอยมองว่าเล่นได้แทบทุกตาเลยนะชอบคนที่อยากจะเล่นลิลิน่านะครับถามกันในเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน